สวัสดีครับโจฮักแนสสารคามมาพบกับโจวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรและก็เรียนรู้ไปด้วยกันท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาฝากนะครับในการจริงๆแล้วสรรพคุณมากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังวังชาลดความหวานคือลดน้ำตาลระดับในเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวานและก็เบาหวานความดันนี่คือได้อย่างดีเยี่ยมแม้แต่เบาหวานขึ้นตาท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็ได้พี่ชายนะครับมาเยี่ยมผมนะครับพี่โอฬารนะครับให้ความสนใจทางด้านสเตเวียหรือย่าหวานเป็นพิเศษท่านผู้ชมแต่ถึงทางยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโจก็อาจจะห่างจากกล้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าเราจะทำได้เห็นมุมมองของแปลงท่านผู้ชมคือปกติก็เห็นหน้าโจหล่อทุกวันอยู่แล้วนะครับเห็นมุมไกลบ้างนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าเราได้จุดมาร์กตามจุดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมว่าเราจะขุดปลูกแต่ละหลุมละหลุมในการปลูกสมุนไพรสเตเวียหรือหญ้าหวานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้หญ้าหวานนะครับก็มีเดี๋ยวนี้มีคนนะครับแล้วก็หลายๆท่านให้ความสนใจแล้วก็แม้แต่บริษัทห้างร้านนะครับบริษัทน้ำอัดลมทุกประเภทเดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้ไม่ใช้น้ำตาลแล้วนะท่านผู้ชมใช้น้ำตาลจากธรรมชาติก็คือสเตเวียหรือหญ้าหวานในการไปทำความหวานในน้ำอัดลมแล้วนะครับซึ่งนะครับกินแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้ามันหวานจากสเตเวียหรือหญ้าหวานเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอันตรายนะครับผมนอกจากเขาจะไปใส่อย่างอื่นเข้าไปนะครับอันนี้แหละสมุนไพรหญ้าหวานก็เป็นส่วนหนึ่งของประเภทเครื่องดื่มทั่วๆไปแล้วนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสนใจมากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศแม้ว่าในประเทศของเราเองนะครับประเทศไทยเราเองได้มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็ผมอย่างน้อยโจฮักแนสสารคามนะครับก็ได้มาถ่ายทอดในการปลูกสมุนไพรสเตเวียหรือหญ้าหวานวันนี้นะครับพร้อมด้วยพี่ชายผมนะครับพี่โอฬารนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมมาเยือนนะครับถึงแดดจะร้อนเราก็จะปล่อยท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าจะเป็นมุมไกลหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหญ้าหวานเนี่ยโจก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับปีต่อปีนะครับแล้วก็บางเดือนก็ทั้ง2ครั้งเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในการปลูกไล่ไก่สักหน่อยนะครับวู้บทีนี้นะครับอย่างเราได้ถุงมาเงี้ยท่านผู้ชมนะครับได้ถุงมาเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้นะครับผมก็นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราเสียดายถุงเราสามารถเอาถุงไปใช้ได้อีกท่านผู้ชมนี่ครับมันชื้นแฉะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันไม่ลงดินท่านผู้ชมมันก็จะเป็นลงกอตายนะครับและอีกอย่างนึงทำไมโจถึงตัดไว้แล้วให้มันงอกขึ้นมาใหม่คือต้นนี้ผ่านการมีดอกมาแล้วท่านผู้ชมอันนี้ประมาณ 5-6 วันนะมันก็ผียอดใหม่เร็วมากนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมไม่ตัดกิ่งออกไปนะครับตัดตรงนี้อันนี้ก็ห่างประมาณสัก1นิ้วกว่าๆนะครับจากเง่าพื้นมาเนี่ยถ้าโจไม่ตัดมันจะตายลงกอเมื่อมันมีดอกท่านผู้ชมคือหญ้าหวานเนี่ยถ้ามีคนเข้าใจสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับนิสัยของเขาเนี่ยจะดีมากทีนี้ฤดูที่เราจะปลูกก็คือว่าช่วงประมาณสักเดือนกันยาตุลาเนี่ยจะดีมากคือปลายฝนต้นหนาวแต่นี่ก็ยังไม่ปลายฝนดีท่านผู้ชมแต่เราก็เลยยกร่องให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่โจก็หว่านนะครับหว่านปูนขาวไปสำหรับที่ว่าพวกแมลงต่างๆและแม้แต่นะครับไส้เดือนก็จะไม่มารบกวนรากของสมุนไพรหญ้าหวานได้นะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยได้ประมาณ 50-60% ก็ยังดีท่านผู้ชมโอกาสรอดมีเยอะนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานอยู่แล้วนะครับมาหลายปีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเราก็จะมาลงปลูกกันเลยเพราะว่าในถุงเนี้ยมันมีแกลบเพราะแกลบเนี้ยมันจะทำถ้าเอาไว้ในถุงนานๆเป็นเชื้อราและลงกอตายนะครับแล้วมันเบามากอ่ะเราก็จะมาปลูกกันนะครับผมจะขุดหลุมนะครับให้ได้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมง่ายๆครับเพราะว่าดินบ้านผมอะดินร่วนปนทรายอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่ลองก้นหลุมใดๆทั้งนั้นท่านผู้ชมปูนขาวผมก็ไม่ลงหรอกครับเพราะว่าผมจะหว่านปูนขาวอีกรอบนึง
นะครับให้ระดับความสูงนะครับให้มันต่ำกว่านี้พอดีเลยท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ก็แปลว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นในการปลูกนะครับผมนี่แล้วเสร็จแล้ว1แล้วนะครับทีนี้กลางๆนี้ท่านผู้ชมเราก็อันนี้เป็นโอเคนี่ตรงกันสักนิดนึงผมก็จะนะครับบีบๆสักนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะเอาถุงไปใช้งานได้ต่อนะครับไปทางโน้นนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลูกเทคนิคในการปลูกหญ้าหวานนะท่านผู้ชมง่ายๆนะครับทีนี้โจก็จะมาเสริมนิดนึงนะครับก่อนที่เราคลิปนี้นะครับในการที่เราจะมาจากกันก็คือว่าหญ้าหวานเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชอบปุ๋ยคอกอย่างปุ๋ยมูลวัวมูลควายนะครับมูลโคกระบือเราบ้านเรานี่แหละนะครับทางอีสานนี่เขาก็จะมีเยอะนะครับแต่ถ้าทำร้านค้าเราก็จะหาซื้อกันนะครับผมเอาล่ะนะครับเราก็คลิปอื่นๆเดี๋ยวโจเนี่ยมันก็มีแมลงแมงกระชอนนั่นนะครับมานั้นแล้วเขาโดนปูนขาวนี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมานะครับจากล่ำลากันคือการดูแลรักษาเราก็ต้องให้น้ำวันละครั้งนะครับน้ำวันละครั้งตอนเช้านะครับตอนกลางวันนี่อย่าไปรดน้ำนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเอาน้ำร้อนไปใส่เลยท่านผู้ชมเพราะว่าแดดจะจัดเงี้ยถามว่าหญ้าหวานมันมีคำถามนึงหญ้าหวานเนี่ยชอบอากาศแบบไหนหญ้าหวานจะเติบโตได้ดีในช่วงปลายฝนต้นหนาวท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับพอมีนาเมษาก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วในการปักชำนะครับปักชำกิ่งเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ในการปักชำเนี่ยถ้าร้อยยอดเอาใส่ถาดหลุมร้อยหลุมเนี่ยก็จะติดอยู่ประมาณ80ถึง90กว่าต้นท่านผู้ชมการเสียนี่เสียหายจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือการขยายพันธุ์ในการตัดกิ่งไปชำนะครับแต่ขอเน้นนิดนึงนะครับถ้ามีความยาวประมาณสักคืบหนึ่งท่านผู้ชมเราอย่าปล่อยให้มันออกดอกนะครับถ้าปล่อยให้ออกดอกเมื่อไหร่ท่านผู้ชมก็คือว่าเดี๋ยวมันจะตายลงกอเพราะฉะนั้นเราตัดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งพุ่มก็จะแตกเต็มนี้หมดเลยนะครับเหลืออีก1เดือนต่อมาดูกันครับสวัสดีครับพร้อมพี่โอรันหลังจากที่เราได้ทำการปลูกแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะมาหว่านปูนขาวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหว่านปูนขาวบางๆก็ได้นะครับไม่ต้องมากมายนะครับอันนี้ก็คือกันไส้เดือนนะครับกันไส้เดือนกันแมลงต่างๆนะครับที่จะมากัดรากอ่อนๆของเขานะครับสเตรเวียนะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่มีอะไรมากัดรากนะครับผมก็จะหว่านนะครับหลังจากนั้นก็จะรดน้ำเป็นการสิ้นสุดนะครับอันนี้ดูแลง่ายๆนะครับรดน้ำทุกวันละครั้งก็พอนะครับเขาจะชอบแดดจ้าๆจะจัดนะครับเขาไม่ชอบอยู่ตามที่ใต้สแลนนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะครับบางคนเข้าใจว่าอยู่ใต้สแลนแต่ทีนี้นะครับการที่อยู่ใต้สแลนน่ะต้นจะเรียวแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงแต่ถ้าอยู่แดดอย่างเงี้ยจะจัดเงี้ยเขาจะแข็งแรงได้ดีนะครับผมและแตกคุ้มได้สวยมากนะครับอีกสักเดือนนึงเราจะมาอัปเดตกันนะครับผม